ณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสจาก Merchant Partner นะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นยังไงคะมองภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยไว้ยังไงคะก็ถ้าในส่วนของตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับก็มาถึงช่วงเวลาเรียกได้ว่ากรอบเวลาที่น่ากังวลนะครับคือผมประเมินว่าตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่การลงทุนมันจะยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะได้เห็นการปรับฐานใหญ่ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นสูงมากโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นไทยคงรอดยากนะครับค่ะปรับฐานไปถึงไหนคะรอบนี้ถ้าคุยกันในแง่ของตัวเลขคือถ้าเอาในแง่ตัวเลขก่อนเนี่ยตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าต่ำกว่า 1,300 เนี่ยคงเห็นได้แหละค่ะนะครับแต่ถ้าจะรุนแรงถึงขนาดต่ำกว่า 1,200 มั้ยเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นจะต้องมีการประเมินปัจจัยรอบตัวหน่อยแต่ถ้าเอาจากที่ประเมินณตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงที่ต่ำกว่า 1,200 ครับนะครับซึ่งโอเคหลายคนอาจจะไม่แต่พอไปผ่านไปเอที่สองที่มันอาจจะไม่ได้ต่ำก็ได้นะแต่ว่าถึงณตอนนี้ด้วยตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมันเสี่ยงมากที่จะต่ำ 1,200 แต่ทุกอย่างมันสามารถที่จะปรับลดระดับหรือว่าความรุนแรงอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับค่ะกรณีถ้าสมมุติมันมีแรงกระแทกลงมาจริงๆนะระดับที่อาจคุยกันว่าต่ำกว่า 1,300 หรืออาจจะไปเห็น 1,200 ต้นๆเนี่ยมันน่าสนใจไหมคะณจังหวะแบบนี้น่าสนใจครับผมมองว่าน่าสนใจนะคือเอาปัจจัยที่จะกดดันให้ลงเนี่ยสมมุติว่าเราพักไว้ก่อนเรามาคุยกันก่อนว่าสมมุติว่ามันลงมาเนี่ยแล้วทำไมมันถึงต้องน่ารับด้วยเนี่ยอย่างแรกผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยความผันผวนที่มันจะลงรุนแรงแบบเมื่อตอนเทรนดีนาเนี่ยมันมีต่ำนะฮะมันมีน้อยมากหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยสัดส่วนการลงทุนโดยส่วนใหญ่มันเป็นของนักลงทุนรายบุคคลในประเทศนะฮะสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเกือบ 50%มันจะไม่ได้เหมือนเมื่อตอนมีนาที่สัดส่วนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมันต่ำกว่า 30% นะครับถัดมาเนี่ยเป็นสัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยเยอะเกือบ 50% เนี่ยมันมาจากการใช้บัญชีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับคิดออกมาเป็นเพียงแค่เฉลี่ยเนี่ยนะครับในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 18-19% ของมูลค่าการซื้อขายของรายย่อยรวมทั้งหมดเองเพราะฉะนั้นการใช้มาร์จิ้นต่ำถ้าตลาดทั่วโลกมีแพนิคเนี่ยเราก็คงไม่ได้เห็นเรื่องการฟอร์เซลเท่าไหร่นะเราด้วยเฉพาะในส่วนของบล็อกเทรดเองเนี่ยตอนนี้วงเงินก็เพียงแค่ประมาณ 6,000 กว่าล้านน้อยมากถ้าเทียบกับตอนมีนานะครับและที่สำคัญก็คือการช็อตเซลล์ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะฮะช็อตเซลล์เนี่ยเซตเองก็ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการนะฮะเรื่องของอัพติกเนี่ยออกไปจนถึงกันยาโดยรวมแล้วเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันอาจจะลงตามต่างประเทศได้ครับแต่มันจะไม่มีแพนิคเกิดขึ้น 1,200 เนี่ยมันก็เลยน่าจะเอาอยู่ส่วนเราจะเข้าไปเก็บได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าเก็บได้เพื่อลุ้นในช่วงของไตรมาส4เนี่ยผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับจากเรื่องของกลเกมเรื่องของDebt Monetization ที่น่าจะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม Emerging Market น่าจะได้เห็นโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาใน Emerging Market ได้นะจากประเด็นเรื่องของ Debt Monetization เนี่ยแหละนะครับโอเคได้ค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาเราค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ได้เห็นภาพได้มุมมองจากคุณประกิตวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะครับสวัสดีค่ะ